เปิดวินาทีบิ๊กต่อค่ะร้องไห้แล้วก็ก้มกราบเท้าพ่อแม่ของผู้กำกับเบิ้มนะคะกลางงานฌาปนกิจค่ะเรื่องราวนี้เห็นแล้วก็หลายคนบอกสะเทือนใจมากเลยนะคะต้องบอกว่าเมื่อวันที่17กันยายน2566ที่ผ่านมาค่ะได้มีการแจ้งข้อหากับนายตำรวจเพิ่มเติมก็คือเป็นทางด้านของพันตำรวจเอกกฤษดาพรจงอักษรค่ะผู้กำกับสน.พญาไทในมาตรา157ค่ะรวมไปถึงพันตำรวจเอกวชิรายาไทยสงหรือว่าผู้กำกับเบิ้มนะคะแต่มีการพิจารณาความเห็นสั่งไม่ฟ้องผู้กำกับเบิ้มค่ะเนื่องจากว่ามีการเสียชีวิตไปแล้วนะคะทางด้านของพันตำรวจเอกกฤษดาพรค่ะไม่รอดถูกแจ้งมาตรา157นะคะแล้วก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาแจ้งข้อหาให้การเหตุเพิ่มเติมด้วยค่ะในวันเดียวกันเนี่ยยังมีพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้กำกับเบิ้มด้วยนะคะณวัดใหญ่ท่าเสาจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะโดยบิ๊กต่อหรือว่าพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้มีการเดินทางไปร่วมศพไปร่วมงานศพของผู้กำกับเบิ้มด้วยตัวเองเลยแน่นอนค่ะว่าหลายคนก็โศกเศร้ากับเรื่องนี้นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นภาพวินาทีที่ค่อนข้างจะหดหู่ใจมากๆเพราะบิ๊กต่อเองเนี่ยลงไปก้มกราบเท้าบิดามารดาก็คือพ่อกับแม่ของผู้กำกับเบิ้มเลยนะคะรวมถึงหันไปยกมือไหว้ครอบครัวของผู้กำกับเบิ้มด้วยกลางพิธีฌาปนกิจเลยค่ะแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยนะคะสร้างความสะเทือนใจให้กับคนที่เป็นพบเห็นแล้วก็คนที่ไปร่วมงานเป็นอย่างมากแน่นอนว่าเรื่องนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นค่ะทางทีมข่าวไทยนิวส์เองเนี่ยต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้กำกับเบิ้มด้วยค่ะ